ตัวของเซรั่มเลือดมังกรนะคะก็เพราะว่าตั้งแต่ศึกษาแล้วก็ใช้มาเลือกตัวน้ำมันจากไปดูก็เริ่มผสมผสานกับตัวเอสเซนต์ต่างๆอย่างเช่นว่านปีกนางฟ้าว่านราชินีสีม่วงแล้วก็มาผสมกับตัวฟักข้าวตระกูลพวกเบอร์รี่ต่างๆก็ได้มาเป็นตัวเซรั่มซึ่งจะเป็นสีธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ใช้แล้วก็ติดมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าทำเองอะค่ะตัวเบรนหรือว่าตัวนำพาตัวเนี้ยก็จะมาจากตัวอินเนอร์ของว่านหางจระเข้หรือว่าเนื้อของว่านหางจระเข้ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าว่านหางจระเข้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยกับการอักเสบนะคะแล้วก็ดีสำหรับผิวแพ้ง่ายพวก sensitive skin ก็จะใช้กันฉะนั้นก็ใช้มาตลอดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เรารู้ว่าเราใช้อะไรผลิตอะไรที่อยู่ในเนื้อเซรั่มทุกอณูของเซรั่มก็สบายใจอะค่ะตรงไหนที่เราอยากให้มันตึงเป็นพิเศษเราก็สามารถใช้เวลากับมันนิดนึงอย่างเช่นตรงริ้วรอยใต้ตาค่ะเราอยากจะรีบบางคนก็ต่อมน้ำตาต่อมไขมันใต้ตาค่ะตรงนี้เราก็รีดนิดนึงปลายหางตาตรงนี้นะคะรอยตีนกาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นส่วนที่บอบบางค่ะตรงไหนที่เราอยากจะกระตุ้นให้มีคอลลาเจนเราก็ตกเบาๆ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 ค่ะรีดขึ้นหรือว่าท่านใดที่มีร่องแก้มตรงนี้นะคะก็ตอนนี้ก็นิยมไปฉีดหรือว่าก็ส่วนมากจะเป็นฉีดนะคะเราก็สามารถจะใช้เพิ่มเป็นพิเศษได้ตรงนี้ใช่ไหมคะร่องแก้มตรงนี้ตบนิดนึงให้เข้าค่ะแล้วก็ดันขึ้นไปนะคะก็จะซึมเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่จะเป็นกันเยอะก็คือรอยตรงหน้าผากเนื่องจากว่าเราหัวเราะหรือว่าเราขยับบางคนก็ชอบขยับหน้าผากเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็สามารถลงเซรั่มเลือดมังกรเพิ่มได้ตรงนี้ค่ะตบนิดนึงตบค่ะตบแล้วหมุนเป็นก้นหอยค่ะคือตัวเซรั่มนิทาจะไม่ถึง1นาทีจะแห้งไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะซึมเข้าไปข้างในผิวทั้งหมดจะไม่ทิ้งมอยเจอร์ไว้ข้างนอกค่ะนี่ค่ะสำหรับคนที่มีริ้วรอยตรงหน้าผากนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดค่ะ